สวัสดีค่ะหนึ่งในดาวเด่นของการท่องเที่ยวอาเซียนคงต้องยกให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะที่มีจุดขายทั้งประเพณีและศิลปะการแสดงโดยหลายประเทศไม่เพียงพยายามอนุรักษ์นะคะแต่ยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆอีกด้วยค่ะจากเรื่องตลกพื้นบ้านอย่างคุณลูกเลี้ยงเป็ดที่นิยมเล่นเป็นประจำก็เปลี่ยนมาเต้นบัลเล่ต์ในเพลงทะเลสาบของขาวของปีเตอร์ชัยคอฟสกี้คีตกวีชาวรัสเซียนี่เป็นรูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองประยุกต์ขึ้นใหม่ค่ะเปิดตัวในมหกรรมแสดงหุ่นกระบอกนานาชาติครั้งที่4ที่กรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองแม้ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ในช่วงที่ผ่านมายังมีการปรับประยุกต์ชุดการแสดงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นอย่างในงานมหกรรมนี้เรายังได้เห็นการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเล่าเรื่องการสู้วัวกระทิงแบบสเปนรวมถึงยังได้เห็นการแสดงหุ่นสายในชื่อชุดระบำดอกโบตั๋นของโรงละครหุ่นกระบอกเวียดนามที่แม้ยังคงรักษาการประดิษฐ์หุ่นจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของเวียดนามหากการแสดงกลับเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่เช่นกันศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมต้องการความคิดใหม่ๆมาต่อยอดค่ะเพื่อให้สามารถอยู่คู่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้และเพื่อตอบสนองกับการท่องเที่ยวแต่ความกังวลว่าแบบแผนการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจึงทำให้เวียดนามต้องมีมาตรการรักษามาตรฐานศิลปะการแสดงที่กลุ่มนักท่องเที่ยวนิยมค่ะถ้ามาเมืองเวแล้วไม่ได้ล่องเรือแม่น้ำหอมฟังเพลงกาเวก็เหมือนมาไม่ถึงที่ค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวแทบไม่พลาดเมื่อเดินทางมาเยือนอดีตนครหลวงของเวียดนามแห่งนี้โดยสื่อของเวียดนามรายงานว่าเพลงกาเวได้รับความนิยมจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมากว่า30ปีแต่ทุกวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่ในท้องถิ่นอาจไม่ได้ให้ความสนใจมากนักแม้ปัจจุบันที่เวจะมีสถาบันสอนการร้องเพลงทำนองกาเวถึง2แห่งคือโรงเรียนวัฒนธรรมและศิลปะเวและสถาบันสอนดนตรีเวแต่ศิลปินเพลงกาเวอาวุโสอย่างหว่องเกวบอกว่าแนวทางสำคัญคือจำเป็นต้องเขียนคำร้องใหม่เพื่อให้เพลงทำนองกาเวสามารถผสมผสานเข้ากับกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัยปัจจุบันมีศิลปินและนักดนตรีกว่า400คนที่แสดงเพลงทำนองกาเวบนเรือล่องแม่น้ำหอมโดยเมื่อเร็วๆนี้สื่อเวียดนามอย่างเว็บไซต์ vovworld.vn รายงานว่าจังหวัดเถื่อเทียนเวซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเวได้ประกาศกฎเกี่ยวกับการแสดงเพลงทำนองกาเวโดยให้แต่ละรายการต้องใช้เวลาแสดงอย่างน้อย60นาทีและต้องใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชิ้นจาก6ชิ้นคือเจ่งจะเข้ซออู้ซึงพินน้ำเต้าและคลุยส่วนนักแสดงและนักดนตรีต้องมีทั้งหมด7คนสำหรับเรือเดี่ยวและ8คนสำหรับเรือคู่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลเวียดนามในการรักษาแบบแผนมรดกภูมิปัญญาและรักษามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวมาตรการดูแลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเถื่อเทียนเว่เป็นไปอย่างมีระบบโดยนอกจากมีการออกกฎควบคุมแล้วยังมีความพยายามเชิดชูศิลปินอาวุโสที่มีความพยายามเผยแพร่เพลงกาเว่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเพลงกาเว่เพื่อเป็นฐานข้อมูลและยกระดับการร้องเพลงล่องแม่น้ำหอมต่อไปการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามมีมากมายค่ะโดยเฉพาะการร้องเพลงทำนองต่างๆนะคะที่ผ่านมามรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับความสนใจจากภาครัฐค่ะทำให้มีการรวบรวมหลักฐานการมีอยู่และศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบค่ะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาของประเทศค่ะรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีค่ะ